ีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับโอ้บรรยากาศกำลังดีเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับแวะกินข้าวกินปลากันก่อนหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราอยู่ที่ปั๊มพีทีอำเภอสตึกนะครับถนนสตึกแคดดงตอนนี้ก็ยังอยู่ถนนเส้นเดิมครับขยับออกมาอีกนิดนึงอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละข้างทางเลยบรรยากาศดีมากท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายครับยังอยู่ในเขตของอำเภอสตึกนะครับยังไปไม่ถึงไหนมีรายการอาหารครับสั่งไปแล้ว2จานคะน้าหมูกรอบไข่ดาวนะครับเปิดตั้งแต่เช้าเลยบอกแม่ฮะเปิดตั้งแต่เช้าเลยบอกเปิดตั้งเช้าหมดแล้วย่ำปิดเด้ปิดจ้ะเรื่อยๆมันเพียงหาหมูนี่โรงพยาบาลเจ้าของอ๋อครับอร่อยนะครับที่นี่เดี๋ยวไก่มะระนี่เป็นทีเด็ดเลยนะครับบรรยากาศข้างในก็มีดีมากบรรยากาศดีเหลือเกินครับเสียนุของผม ยังไปไม่ถึงไหนเลยโทรหาวุ้นเส้นก่อนฮะแวะกินข้าวอยู่ร้านอาหารตามสั่งบ้านยังนี่ที่ลูกเด้ค่ะอยู่นี่ล่ะน้ำกันนี่นะบ้านล่องเรือบ่หรือบ้านยังโคกองกินไปต่อที่จังไดรออยู่ทีมงานเขากำลังไปเดี๋ยวให้ทีมงานไปหอดก่อนเขาว่าอยู่นั่นบ่ตกก็เลยรอเบิ่งอยู่เขาก็บอกว่าให้รอเบิ่งก่อนทุกแค่ตกน้ำบ่ครับท่วมอำเภอนะก็บ่ทันได้ดวงมากจังเข้าไปถ่ายคลิปแล้วเขาว่ารับเก็บของเขาจ้ะมันมาแห้งโอ้ต้องกลับไปดูแล้วทางอย่างนั้นเดี๋ยวอุ่นส่งลูกไปให้เบิ่งเออส่งมาเออแค่นี้แหละนี่ก็ต้องกลับมาบ้านของเขาค่ะก็ต้องกินได้ก็รอจ้ากินอยู่นี่แล้วได้ไอ้นูแล้วบาได้โทรนัดผู้ชายได้โทรนัดผู้ชายไปกินหนอปลามาโทรนัดผู้ชายเดี๋ยวก็นี่ไอ้นูว่าอย่างไอ้นูว่าออกมาแล้วสิหันหลังกลับนี่มันเสียเชิงชายแล้วว่าแล้วว่าต้องสู้ไอ้นุต้องสู้ให้ถึงที่สุดระวังสิล่ะไปเลยลูกไปเลยไปทั้งบ้านสองนั่นแหละไปพ่อเราไปที่หน้ากับที่โทรมาดาเราจะโทรมาดาเห็นนะเอามาเบิ้งตาติดฝนตกเสียงสูงมากไปเนาะนี่มันเศร้าแล้วนี่พายุเขาบอกว่าพายุเขาหาวร้องหาวตัวเนาะแกก็ได้ออกจากบ้านก็หาวตัวคนมาเห็นงานเนาะขี่รถออกไปจากป่าจากฝนจากลมมาหอดจะตึกแล้วมันยังตกแค่นี้แหละจ้าจ้าหลายๆพื้นที่นะครับก็คงจะน้ำท่วมกันล่ะแน่นอนล่ะพื้นที่นี้ก็เหมือนกันนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเลื่อนเฟซไปไม่ว่าจะเป็นหน้าเฟซใครนะครับช่วงนี้ก็จะโพสต์บรรยากาศฝนตกนะครับ
ฝนตกน้ำท่วมอย่างเช่นบุญเส้นก็บอกว่าที่แคดงนั้นเริ่มอพยพขึ้นที่สูงกันแล้วครับน้ำซุปมาแล้วร้านนี้เปิดตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาแล้วครับโอ้โหน่ากินจังเลยคะน้าหมูกรอบไข่ดาวนะครับโอ้หอมเห็นหัวหอมไหมกินในหลายเด้อเจ้าอ่ะโอเคครับผมกินข้าวก่อนละยังไงค่อยว่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ